สวัสดีครับผมเอ็ดลมกลางนะครับสวัสดีครับผมจุกพลอยเขียวครับครับวันนี้ตั้งแต่ทำไปก็ไม่มีเวลาคุยกับอาจารย์จุกเลยนะครับวันนี้ให้อาจารย์จุกเต็มๆ1 EP นะครับตั้งแต่เริ่มดื้อครับติดตั้งแต่ติดข้างในครับคดีปล้นด้วยหลายๆอย่างด้วย10กว่าปี13ปี3ครับ13ปี3นะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้อาจารย์จุกประกอบอาชีพอะไรขายผลไม้ตามฤดูกาลครับเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นะครับไปรับชมไปเลยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดลมก้าครับสวัสดีครับผมจุกหัวเขียวครับอ่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์จุกหัวเขียวนะครับนนทบุรีนะครับครับพาเบนพาโฟกพาเชฟไม่ได้คุยกันเลยนะครับไม่มีเวลาแทบจะคุยกันเลยว่าเป็นมายังไงอาชีพอะไรอะไรเงี้ยน้อยมากก็เลยทำ EP นี้ให้อาจารย์จุกโดยเฉพาะเลยครับเป็น EP พิเศษอาจจะไม่ละเอียดมากเพราะว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุด EP นี้นะครับผมเราเริ่มกันเลยดีกว่าอาจารย์จุกติดคุกครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย20ครับ20อายุ20นี่ตอนนั้นเกมที่ไหนครับที่นนเลยครับนนเข้าคุกใหญ่เลยใช่ไหมคุกใหญ่เลยคุกเด็กไม่เคยเข้าพอเข้าคุกใหญ่คดีแรกนี่โทษเท่าไหร่ครับ33ปีครับโทษ33ปีครับผมคดีนั้นเป็นคดีปล้นกับยาปล้นกับยาเสพติดใช่ไหมครับใช่ครับปล้นใครครับอาจารย์ปล้นนักศึกษาปล้นนักศึกษานะครับไปคือปล้นเนี่ยมันต้อง3คนขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้า3คนลงมาจะเป็นชิงทรัพย์นะครับถ้า3คนลงมาเป็นชิงทรัพย์ถ้า3คนขึ้นไปเป็นปล้นนะคดีนะมันเป็นอย่างงี้3คนขึ้นไปปล้นนักศึกษาปล้นนักศึกษาตอนนั้นกับเพื่อนอีก2คนใช่มั้ยเป็น3คนตัดมาทั้งหมด33ปี33ปีรับจบคนเดียวเลยรับจบคนเดียวอ้าวทําไมรับจบคนเดียวล่ะเค้าเป็นทางบ้านเค้ามีตังค์อ่ะเค้าเดินเรื่องคืออ๋อเค้าหลุดกัน2คนเลยแล้วเราก็ปัดให้เค้าด้วยใช่รับคนเดียวเลยรับคนเดียวเลยใช่ไหมรับคนเดียวเลยก็เลยเป็นที่มาของอาจารย์จุกผ่าเบนซ์เนี่ยนะครับผมผ่าเบนซ์ผ่าโฟกนะครับก็เลยเป็นที่มาของอาจารย์จุกนะครับอาจารย์จุกตอนนั้นตัดมา33ปีเนี่ยก็ไปฝึกผ่าแอบจำอ๋อไม่ได้มีคนสอนเหรอไม่มีครับแอบจำเอาครูพักรักจำพักรักจำจำแบบเขาผ่าเขาอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อจำเขาตอนเขาผ่าเขาเลยเราก็จำไว้แล้วเราก็เริ่มผ่าคนแรกใช่ผ่าให้ใครคนแรกน้องครับน้องแล้วมันให้ผ่าได้ไงตัดสินใจให้ผ่ามันอยากได้ครับมันอยากได้อยากแล้วก็อยากลองวิชาอยากลองวิชาจำเรามั่นใจว่าเราทำได้อ่ะเออเราก็ทำเป็นผมไม่ผ่าให้เลยผมก็โหผ่าไปตัดผิดตัวซวยเลยนะครับมีอันเดียวด้วยนะครับหาอะไรไม่ได้ด้วยนะอันเดียวอ่ะพังแล้วพังเลยนะพังเลยผ่าให้น้องผ่าให้น้องตัดสินใจผ่าผ่าให้น้องไปคือว่างานออกมาดีอ่ะงานออกมาสวยงานออกมาสวยเออก่อนจะทำแล้วก็วัดไงดูตามวัดก่อนใช่แล้วงานออกมาสวยอันนี้ก็เลยว่าเหมือนแจ้งเกิดมาเลยแจ้งเกิดผ่าน้องเสร็จแจ้งเกิดมาเลยแจ้งเกิดมาเลยคือก็ผ่ามาคันนี้ก็ผ่ามาตลอดก็มีงานมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆใช่เฮ้ยจานจุกผ่าให้ผมหน่อยใช่ครับเฮ้ยเพื่อนผ่าให้ผมหน่อยผ่าอวัยวะเพศชายเนี่ยหรือเขาเรียกว่าผ่ากระดอเนี่ยครับครั้งหนึ่งกี่บาท 1,500 ถึง 2,000 ครับ 1,500 ถึง 2,000 ถึง 2,000 บาทใช่ 1,500 ถ้าตีเป็นฟอยก็15ฟอยถ้า 2,000 ก็20ฟอยนะในกรุงนะใช่อ๋อ 1,000 ก็ทำงานอย่างนี้มาตลอดทำอย่างนี้มาตลอดกี่ปีติดอยู่กี่ปีครับ13ปี3ครับ13ปี3เสร็จแล้วโอ้โหติด13ปี3ได้อภัยกี่ลูกครับเนี่ยอภัย5ลูกเอาไป5ลูกวันรถด้วยวันรถช่วยด้วยอ๋อวันรถช่วยด้วยก็เลยหลุด13ปี3ใช่ไหมครับผม13ปี3ไม่น้อยนะคนเรียนจบ13ปีเนี่ยม.1นะตั้งเกิดมาอายุแล้วก็ถึงม.1นะครับใช่ไหมใช่เกิดมาปุ๊บม.1อ่ะถ้ามีลูกตอนนั้นลูกก็อยู่ประมาณอายุม.1ใช่ออกใช่ไหมตอนนี้มีลูกไหมลูกจบเรียนแล้วม.3แล้วจบลูกจบม.3จบแล้วลูกเรียนจบแล้วเออโอ้โหติดนานเลยกันนะแล้วแต่ลูกไปเยี่ยมไปอะไรไหมไปครับไปมีลูกตอนนั้นไปครั้งสองครั้งเองเหลือแล้วก็ดิ้นรนด้วยตัวเองผมไม่มีใครส่งไม่มีใครส่งไม่มีญาติไม่มีญาติเราต้องไปฝึกวิชาชีพข้างในเป็นหมอข้างในหมอก็หมอกระดอนะครับครับ
หมอคุยเอาง่ายๆหมอคุยแล้วเราลองย้อนเราลองย้อนกลับไปหน่อยนะตอนไปป้นเนี่ยเราไปป้นยังไงขับรถอะไรไปเจอนักศึกษาสะพานลอยเราลงไปป้นเลยเราถือปืนลงไปเลยครับว่าคือของไว้หมดอะไรเงี้ยครับอ๋อขับมอเตอร์ไซค์ไปเหรอเราขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่ครับก็ไปเจอขับนักศึกษาขึ้นลงไปกระชากเลยอ๋อขับหาเหยื่อไปเรื่อยๆใช่เจอใครก็เอาเลยเจอใครก็เอาเลยสรุปแล้วจันจุกขับไปเรื่อยๆเจอนักศึกษานักศึกษาแล้วคราวนี้ทำไงต่อกระชากเลยก็ลงไปเขาส่งกระชากอะไรให้หมดเลยสร้อยเหรอกระเป๋าอ๋อกระเป๋าให้หมดเลยเราฟักปืนมาเขาว่ามอบแล้วให้คือมอบเราหมดเลยอยากได้อะไรก็ไปอะไรเงี้ยเหรอใช่พอกระชากเสร็จปุ๊บมันเกมเลยเหรอหรือไงยังไม่เกมผมดวงผมจะสวยตำรวจมันดักจับล่อซื้อยาบ้าอยู่ใต้สะพานลอยขอโทษแจ้งแป๊บเดียวแล้วผมขี่ย้อนไปปิดกล่องผมเลยตำรวจปิดกล่องปิดกล่องผมเลยโอ้โหสวยจังหวะว่าจอนเราป้นกับตำรวจอยู่ใกล้ๆกันใช่ใกล้ๆกันโทรปุ๊บมาปั๊บใช่ตำรวจมันล่อมันกำลังล่อยาที่เขาจะมาส่งกันโอ้สวยจริงสวยมากสวยดักจับยาอยู่แล้วก็มีแท็กซี่ที่เป็นตำรวจแหละมากวดเราด้วยกวดเราด้วยใช่ปิดกล่องเลยพอเราจับมันไม่กี่คนครับตำรวจเนี่ยเยอะงั้นอ๋อเขามาดักจับยาบ้าเนี่ยเยอะเลยใช่มีรถแท็กซี่มีรถเพราะว่ารถนอกของเขาอ่ะสวยอ่ะตำรวจหมดเลยตำรวจหมดเลยปิดกล่องเราเลยปิดกล่องเราเสร็จก็จับเราใช่เขามาจับยาดันได้คดีปล้นไปใช่พอจับแล้วไปอยู่สน.กี่วันครับอยู่24ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงอีกวันนึงก็ส่งสารเลยส่งสารเสร็จไหลเข้าข้างในไหลเข้าข้างในเลยไหลเข้าข้างในอยู่นานไหมครับกว่าจะตัดสินก็สู้คดีอยู่มาปีกว่าอ๋อปีกว่าพอเข้าไปข้างในก็เริ่มจากเนี่ยนะครับดูเขาผ่าทำยังไงอะไรแล้วก็มาผ่าใช่ครับก็เป็นจันจุกเข้าไปข้างในมีเรื่องอะไรแบบที่ว่าเราไปทำร้ายแรงที่สุดมีไหมมีตีกันแทงกันมีไหมเป็นจำร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดยาน้ำท่วมไปครับอ๋อยาน้ำท่วมปี54ป่ะจำไม่ผิดน้ำท่วมใช่54ไปชุดบำบัดปทุมครับครับครับแล้วก็พอบำบัดกลับมันบีบเราเลยอ๋อน้ำท่วมปทุมน้ำท่วมแล้วเราก็ย้ายปทุมก็ย้ายไปเหมือนกันย้ายไปเจอกันให้ยกให้เราแดนนึงเลยที่ร้อยเอ็ดอ่ะร้อยเอ็ดยกให้เราแดนนึงเราก็ไม่ทำงานไม่เอาอะไรสักอย่างนึงครับคืออยู่เยอะเขายังไม่กล้าบีบเราตอนแรกแต่พอบำบัดกลับเอาบำบัดกลับหมดปุ๊บเขาบีบเราเลยเพราะคนเราน้อยคนเราน้อยเราเหลือร้อยกว่าคนเราก็บีบให้เราเข้างานอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าเราก็ดื้อเราก็แข็งแล้วแข็งแล้วจังหวะวันนั้นอ่ะเราเตะถ้วยอาม่าเราแข่งถ้วยอาม่าของผู้อีสานนี่แหละครับแต่เราอ่ะดื้อเราก็เดินหัวเพราะว่าทำไงวะโทรศัพท์ก็อยู่กับตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นยังมีโทรศัพท์ยังไม่ถึงนะโทรศัพท์ด้วยใช่ครับฝ่ายเดินมาเตะมาม่าแต่จริงไม่ใช่ของเราหรอกครับผมก็คิดว่าหูหมายังไม่เตะการฆ่าตัวเองเลยแล้วคุณจบคุณจบสูงมาสักเปล่าใช่ครับใช่ป่ะคุณมาเตะการฆ่าให้ผมยังไม่กินข้าวกันเลยมันไม่ให้เกียรติกันให้เกียรติกันผมก็เลยว่าเดี๋ยวเจอญาติผมเลยครับจังหวะแม่เพื่อนอ่ะเขาเยี่ยมญาติไงพอดีเลยผมก็โทรบอกว่าผมมีเรื่องกับฝ่ายครับผมว่าคนที่เตะนี่เป็นใครครับเป็นหัวหน้าฝ่ายอ๋อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ครับครับผมก็ไปกันไอ้บางนาบไอ้หนูตาไฟครับไอ้หนูคิ้วยักษ์อ่ะครับครับครับผมแล้วก็ผม3คนก็คือวัดแล้วกะไม่หลับก็อ้วมอ่ะวัดกับเจ้าหน้าที่วัดเลยวัดกับเจ้าหน้าที่ใช่มั้ยวัดเจ้าหน้าที่เลยอุ้มผมไปฝ่ายผมก็ง้างจะตีผมผมก็ตีผมลูกสวนเลย3คนผมก็คือสู้เราตีดิญาติอยู่เนี่ยตีเลยเราไม่ผิดแต่ไม่ผิดอ่ะมาเตะช่วยมาผมยังไม่กินข้าวเลยทำไม่ถูกนั่งไงนะใช่พี่แล้วก็สักพักหนึ่งก็คือว่าไปตีตัวส่งกลับหมดเลยกลับมาปทุมกลับมาปทุมกูไม่เอาพวกมึงไว้แล้วไปกลับให้หมดโอ้เขาขย้ายหุ่นทะเบียนเราขาดเลยเขาไม่ย้ายบอกว่าแค่ลอยลอยเพราะเรายิ่งอยู่อย่างนั้นเขาก็ยิ่งบีบเราใช่ใช่เพราะว่าเราไปเข้าทางมาแล้วตกล่องมันเอาง่ายตกล่องมาแล้วแล้วคราวเนี้ยเราคือมันอยู่ไม่ได้หรอครับไปทะเลาะยิงกับทะเลาะเจ้าหน้าที่ด้วยอยู่ยากนะอยู่ยากเลยบีบทุกทางเขาก็เลยส่งเรากลับส่งเรากลับเลยดีเขาส่งกลับมาที่เดิมใช่ไหมส่งกลับมาที่เดิมดีนะไม่ส่งกลับไปที่ใหม่ส่งกลับมาที่เดิมโดนอีกโดนที่นนเล่นอีกแล้วไปนี่ส่งกลับมานน
ส่งมาโนนอีกฝ่ายโนนเล่นอีกฝ่ายชาเล่นอีกเพราะว่าทางโน้นโทรมาดื้อเกเรว่าไม่ยอมเข้ากองงานมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะเราโทรศัพท์ไว้ไหนเออคือล้วงตูดหมดทุกอย่างโอ้โหคือเปิดซิงเลยเปิดซิงอีกน่ะผลท้ายก็ไปตกพีนอ่ะอยู่ที่บำบัดปทุมอีกไปต่ออีกอ๋อย้ายจากเลยมาโนนย้ายจากเร็วร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกลับมาโนนไปบำบัดอีกนนไปบำบัดอีกไปต่อเลยพอรุ่งเช้าปุ๊บไปต่ออีกคือไม่ได้หยุดโอ้ยย้ายไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเจ้าหน้าที่ก็โทรตามกันไปงี้ใช่ย้ายกันมาเดี๋ยวพวกมึงดื้อเข้าใจยุคนั้นครับดียาออกไปกระเด็นกระดอนไปหมดกระเด็นกระดอนไปคือว่าเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่เพราะว่าถ้าเวลาเราย้ายมาเขาจะดูหัวทะเบียนแล้วนะใช่เขาจะเช็คหัวทะเบียนก่อนว่าใครดื้อไม่ดื้อมันจะดูแล้วรู้ที่ประวัติไว้อยู่แล้วบ่ายหัวไว้แล้วจันทร์อยู่ก็ย้ายไปบำบัดต่อบำบัดปทุมครับไปบำบัดนะไปจังหวัดปทุมครับไปบำบัดกับอาทุมนี่ก็มีเรื่องกับเจ้าหน้าที่อ่ะไปถึงนู่นก็ไปเจอหัวหน้าก็ทะเลาะครับเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์ให้พูดเลยเต็มที่ทะเลาะโอ้นั่นของจริงนะคนนั้นนะคนนั้นของจริงเตะหน้าอย่างเดียวเลยเตะหน้าอย่างเดียวตัวจริงเข้าแดน5ไปถึงปล่อยเอาของวางปุ๊บก็คือไปใจย่นย่นงานคือเราดื้อเราไม่อยากทำแล้วงานแดน5นี่มันเป็นแดนความมั่นคงสูงแดนความมั่นคงสูงแดนเด็กแห่แล้วเด็กดื้อแดนคนเกย์นะคนเกย์จะลงแดน5หมดลงแดน5หมดเราไปลงแดน5ลงแดน5พอดีเลยแล้วไปเจอเข้าไปคือแอร์เย็นๆนะคือว่าร้อนเลยแอร์เย็นๆคือว่าร้อนเลยเหงื่อแตกพัดไปกี่คนตอนนั้นไปก็กระจายแดนไปประมาณทั้งหมดลงไปประมาณ90คนได้โอ้90คนก็มันมีกี่แดนครับทั้งหมดมี13หรืออะไรอ่ะ8ป่ะ13หรือ8ไม่รู้จำไม่ได้จำเข้าแดน5แต่เข้า5เลยกระจายกันหมดที่เหลือก็กระจายกันตามแดนกระจายกันหมดผมเข้า5พอเข้า5ไปก็นั่นแหละใช่ไหมมีเรื่องอะไรอีกไหมที่5ก็มีทะเลาะเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเงินกู้อะไรเงี้ยครับคือก็พอมีปล่อยกู้ข้างในปล่อยกู้ในก็โดนย้ายแดนกันทั้งหมดบ้านหมดบ้านปล่อยกู้ยังไงปล่อยกี่ฟอยร้อยร้อยละยี่ร้อยละยี่สิบร้อยละยี่ฟอยหนึ่งนมสองกล่องอย่างเงี้ยหรอครับครับก็ปล่อยกู้ได้พักหนึ่งเหรอปล่อยกู้ได้พักแล้วก็มันมีคนไม่จ่ายอ่ะมีคนไม่จ่ายแล้วเขาเล่นอยู่แล้วผู้อิทธิพลไม่ว่าจะขายของหรืออะไรก็เอาหมดครับพอเราไปปล่อยกู้ปล่อยอะไรใครไม่จ่ายเราก็เก็บยอดใช่เราเก็บยอดคนที่ไม่จ่ายตังเราครับผมใช่ไหมใช่แล้วย้ายอีกไหมหรือว่าปล่อยนั่นเลยอ๋อปล่อยที่นั่นโทษเท่าไหร่นะรอบเนี้ยที่ปล่อยที่นั่นอ่ะอีก4ปีอีก4ปีอีก4ปีใช่อีก4ปีปล่อย4ปีปล่อยติดมาแล้ว9ครับผมติดมาแล้ว9ปีต่อเนื่องเลยอ่ะต่อเนื่องเลยใช่ไหมต่อเนื่องเลยอีก4ปีจะปล่อยแล้วเอาไปปล่อยที่นั่นอยู่ที่นั่น4ปีเหรอ4ปีเลยอยู่ที่ปทุมเนี่ย4ปีครับผมแล้วก็ปล่อยป้ายปล่อยป้ายเลยชนป้ายจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าระทึกระทึกกว่านี้เยอะนะแต่เราก็เอามาเล่าแค่ให้รู้แค่เป็นประวัติอาจารย์จุกนะครับแล้วอาจารย์จุกปล่อยมาปุ๊บก็มาทำงานเลยปล่อยมาได้นานนะครับน่ะปล่อยมาได้6 เดือน6เดือนแล้วก็กลับไปยุ่งเหมือนเดิมไหมไปปนไหมไม่เอาเลยครับเอาเหรอมีแบบอยากปนบ้างไหมไม่เอาเลยไม่มีนะไม่คิดเลยยาเอาไหมยาไม่เอาเลยครับไม่เอาอะไรเลยเลิกแล้วแล้วตอนนี้จอนจุกทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ขายผลไม้ตามฤดูกาลครับขายผลไม้ตามฤดูกาลเรื่องฤดูกาลเนี้ยขายอะไรมังคุดครับอ๋อมังคุดตอนนี้จอนจุกขายมังคุดขายอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโลตัสนครอินทร์ครับอ๋อนครอินทร์โลตัสนครอินทร์นนทบุรีนนทบุรีอ๋อครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็ไปอุดหนุนอาจารย์จุกด้วยนะครับครับอันนี้เราเล่าแบบกระชับเลยแบบว่าไม่อยากจะเล่าอะไรไม่ดีบ้างก็อยากจะเล่าให้ฟังกันนะอยากจะเล่าแต่ว่าของผมก็เล่าแค่ของปอกของคอแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเฉยนะครับแล้วเราก็จะไปเน้นทางสื่อสารโลกข้างในออกมาข้างนอกให้เห็นเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการศึกษานะครับพออาจารย์จุกขายมังคุดพอได้เงินใช้ใช่ไหมได้ครับพอได้เงินใช้พออะไรอยู่วันละ2-3 พันวันละ2-3 พันก็ได้อยู่กำไรนะเหนื่อยแต่ก็
ผลไม้นี่เราต้องตื่นเช้านะมันต้องคนตื่นเช้านะไปรับผลไม้แล้วก็ต้องดูผลไม้ให้เป็นใช่ครับถ้าดูพลาดมา 2-3 ลังนี่จบเลยนะเองเลยท่านเน่ายัดไส้มาให้เราเนี่ยตายเลยคนขายผลไม้มันเปอร์เซ็นต์มันผลไม้มันมีเน่าผลไม้มีเน่าถ้ามันไม่เน่าก็มันยังพออยู่ได้ฮะแต่นี่มันมีเน่าต้องดูให้เก่งใช่ครับอันไหนสุกอันไหนหลอกตาเรามีไหมก็มีมั่งมันก็มีทุกวันนี้ดูขาดไหมก็ดูรู้ดูขั้วเอาดูขั้วครับดูขั้วดูอะไรไม่มั่นใจเราก็ไม่เอามาแล้วตอนก็รับอาชีพเสริมอีกก็เป็นหมอไหมเป็นหมอเหมือนเดิมทุกวันนี้ผ่ายังผ่าอยู่เหมือนเดิมก็ยังผ่าอยู่เหมือนเดิมใครอยากไม่ครับหลังไม่หลังไม่ใครอยากแต่งซิ่งโมนะครับก็โอ้โหลืมแดกกาแฟอาวาเช่เลยวะเอ้ยขอกาแฟกินหน่อยเออแกงคอมมานอนหลับไม่เรียกมันลืมเล่าลืมอาวาเช่เลยจนหายร้อนแล้วจ้ะยังไม่หายร้านเราร้อนตลอดแก้วไม่มีเอาแก้วนี้เลยใช่ไหมเอาแก้วนี้เลยครับเดี๋ยวน้ำเยอะไปหน่อยแป๊บนึงพี่โอ้โหพกแป้งด้วยไอ้คุกก็ต้องพกแบบนี้พกไว้กินเสร็จแปรงกินเสร็จแปรงแปรงที่ตูดนะครับกินเสร็จแปรงแค่กินเสร็จแปรงไม่หันให้ดูหน่อยหันแปรงนี่พร้อมกินพร้อมแปรงเลยเนี่ยบางทีก็เก็บไว้ป้องกันตัวได้มาเอากาแฟมาก็ไปเลยละไปเลยเหรอพี่ใช่นี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับอยากออกอยากออกน้องมันน่ารักก็อยู่บ้านนะครับเป็นกาแฟกันก็ของเราก็จะเสิร์ฟเป็นกาแฟนะครับพี่วันนี้ใส่ชุดข้างในมาให้ดูกันเลยนะครับชุดข้างในเขาใส่กันอย่างนี้แหละวันนี้ไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วใช่ไหมหมดเก่งยิงโดนเลยพี่กินกาแฟเช่กันแล้วพี่ชงให้อาจารย์จุกก็เดี๋ยวเราก็อยากรู้เรื่องอะไรของอาจารย์จุกอีกอ่ะอยากให้อาจารย์จุกฝังมุกแล้วก็อยากให้อาจารย์จุกมายกดอกนะครับผมก็จะให้อาจารย์จุกมาใหม่ก็เม้นไว้นะครับถ้าอยากเจออาจารย์จุกอีกอ่ะหรือว่าอยากเห็นอะไรแปลกๆใหม่ใหม่เม้นมาครับครับเดี๋ยวก็ให้อาจารย์จุกมาอีกรอบนึงเพราะตอนนี้เราก็อยากจะถามอาจารย์จุกไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ารอให้คนดูเขาทักมาว่าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเราก็จะจดไว้อยากดูฝังมุกยกดอกอะไรเงี้ยเราก็จะจดไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จุกมาแล้วก็เดี๋ยวทำให้ดูครับสำหรับ EP นี้นะครับนี่อาจารย์จุกหัวเฉียวนะครับฝากใครผ่านไปผ่านมาตรงโลตัสเลยนะโลตัสนครอินทร์ครับโลตัสนครอินทร์นนทบุรีนะครับฝากเขาไปหาอาจารย์จุกด้วยนะครับแกทำมาหากินสุจริตแล้ว6เดือนแล้วนะครับครับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะแบบเข้าไปอีกเลยไม่เคยครับหากินอย่างเดียวนะหากินอย่างเดียวสุจริตอย่างเดียวสีขาวอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์จุกนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเด็ดลมเก้าสยามเอฟซีพยา